สลัดจีบเชื่อมจีบปะเดี๋ยวเรียกมาก่อนตัวเชื่อมจีบว้ายพยายามเอ้าน้ำเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะวันนี้เป็นนางงามนะคะต้องมีมารยาทนิดนึงค่ะพี่ๆคงจะมาแบบโบ๊ะโบ๊ะเบ๊ะไม่ได้หรอกค่ะได้เปิดตัวบนเวทีแล้วเมื่อกี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างก็รู้สึกพอดีพี่ผู้จัดการบอกว่าให้คุยกับทุกคนเป็นฟิลแบบจอยๆหนูก็เลยคุยกับพี่ฟางเหมือนเพื่อนเลยขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้เราคิดว่าเราอะทำดีแบบทุกอย่างนี่นะให้คะแนนเองยังไงเท่าไหร่จริงๆหนูว่าหนูผิดตรงท่าสะบัดผ้าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะหนูจะต้องสะบัดเยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่าแอร์เรียมันน้อยแล้วผ้าหนูไปโดนเสาไม้ค่ะหนูแนะนำให้แม่ฟีนปีหน้านะคะเอาไม้แบบอื่นค่ะไม่เอาใบแบบนี้เพราะว่าแค่ผ้าโดนมันก็โยกแล้วค่ะแม่หลายคนถามว่าทำไมยืนทำอะไรไม่แนะนำตัวยืนปิดไปปิดมาไม่ก็หนูอยากให้ผ้ามีอะไรผิวไหวอ่ะมันจะได้ดูแบบคนอื่นสนใจที่ผ้าไม่ได้สนใจอย่างอื่นแล้วที่เขาผ่านมาเป็นยังไงบ้างมันโล่งใจดีไหมเพราะเหมือนตอนแรกเราก็จะกังวลค่ะในเรื่องของการตอบคำตอนแรกคือกังวลเพราะว่าหลายอย่างแต่ว่าพี่ผู้จัดการบอกว่าอย่าไปคิดเยอะเพราะว่าถ้าคิดเยอะแล้วมันจะบงก็เลยคิดน้อยมากเมื่อกี้ใจจอยสุดๆเตรียมใจเตรียมตัวไปเยอะไหมสำหรับเตรียมตัวเปิดตัวบนเวทีเอาจริงหนูไม่รู้คำถามแล้วก็หนูไม่รู้ว่าบูมจะถามคำถามนั้นเพราะว่าคำถามนั้นคือเป็นคำถามที่ซ้อมในห้องซูมแล้วหนูก็ไม่ได้ตั้งใจฟังแต่หนูก็ตอบได้ดีค่ะเพราะว่าหนูไม่อยากเป็นปนินค่ะแล้วพี่เห็นไหมพี่บอกว่าให้เราใช้เวทีของแกสลับมือให้เต็มที่เพื่อให้ลงภาพอันนี้เราพร้อมมือพร้อมแค่ไหนกับการที่จะลงภาพนี้ออกหนูพร้อมมากแต่ว่าแม่มอร์ฟีนพร้อมหรือเปล่าที่จะให้มงหนูเดี๋ยวต้องถามแม่มอร์ฟีนกลับก่อนแต่ว่ามานี่คือหวังมงอย่างเดียวเลยหวังอย่างอื่นด้วยก็ได้ค่ะพี่เพราะว่ามานี่ก็คือสปอนเซอร์เข้าหนักไม่ไหวแล้วนะคะล่าสุดก็คือบูลลี่เรื่องหุ่นสปอนเซอร์นมก็เข้าแล้วนะคะแต่ยังเหลืออีกหลายตัวมากพี่จ้างหนูหน่อยค่ะเพราะว่าหนูต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะคะไหนๆพูดถึงเรื่องหุ่นกับหลายคนนี่เขาบอกว่าเราช่วงอกกับช่วงเอวมันเข้ากันไปหมดเลยไม่นะคะหนูมีส่วนเว้าก็คือมีเอวพอแม่คือถ้าไม่มีเอวคือมันต้องเป็นแท่งอย่างนี้เข้าใจปะไหลเอวไหลเอวนมเข้ามันก็หนูมีนมจริงๆหนูว่าแค่หน้าอกใหญ่ค่ะแม่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่5หนูจะขึ้นเขียงแล้วนะคะเพราะว่าพรีเซนเตอร์เข้าค่ะแม่โทษแล้วถ้าเข้ากองอ่ะไม่เป็นไรค่ะหนูหายไวอยู่แล้วก็คือจะทำไปทั้งอย่างนั้นไปเก็บตัวอย่างนี้เลยเหรอก็คือทำวันที่5หมอให้นอน3วันหนูบอก3วันหนูไม่นอนหนูไม่อยากติดเตียงค่ะทำแล้วขอออกจากโรงพยาบาลเลยโอ้แต่ว่าอยู่ที่ว่าผู้จัดการหนูจะปลุกแล้วหนูตื่นไหมอีกทีนึงค่ะกลัวเป็นเลือดคั่งไหมไม่กลัวค่ะกลัวเป็นบ้าคั่งค่ะพี่กลัวแค่นั้นเลยกลัวหลับไม่ตื่นปะไม่ครัวค่ะยังไม่ถึงเวลานั้นเดี๋ยวค่อยไปนอนตอนตายค่ะพี่รู้สึกยังไงมากที่แบบแฟนนางงามเขาบอกว่าไหนๆแม่ฟีนก็จัดเต็มที่ขนาดนี้เขาอยากให้เราจับมือกับหนูรัตไม่นะคะหนูจับมือกับหนูรัตไม่ได้ค่ะพี่เพราะว่ามันจับไม่ได้แม่คือมันต้องกอดกันมันจะมาจับมือกันทำไมล่ะโอ้ยจับมือไว้แล้วไปด้วยกันอย่างนี้เหรอแม่มันไม่ได้ไหมมันต้องมีคนใดคนหนึ่งต้องไปมันจับมือไว้แล้วไปด้วยกันไม่ได้มันไม่ใช่เพลงแม่มันต้องมีคนใดคนหนึ่งแล้วเลือกอะไรได้ไหมอันนี้คือต้องอย่างนั้นแม่ไม่ไปด้วยกันแน่นอนจะไม่ไปด้วยกันแน่นอนเออจะเขาจะมีซีกับหนูรัตไหมจริงๆหนูรัดเขาต้องซีนกับเกรดหนูตัวเป้งตัวใหญ่อยู่แล้วหนูไม่แข่งกับใครหนูไม่มากับใครเพราะหนูไม่ใช่ไม้บรรทัดค่ะแม่รู้สึกไงบ้างตั้งแต่เรามาประกวดเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามีเราแล้วก็หนูรัดได้ที่ทำให้แบบว่ากระแสเวทีมิสแกนสลับมีแบบว่าเหมือนมีเป็นที่ถึงดีหนูว่าสนุกตั้งแต่มีหนูกลุ่มนางงามเนี่ยหนูไม่รู้ว่ากระเทยมีกี่เปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยแต่ว่า99.9% ก็คือด่าหนูไปแล้วเกือบจะเต็มร้อยก็เลยแบบพี่กระเทยขาด่าได้ค่ะแต่ว่าอวยหนูบ้างก็ได้หนูก็เป็นคนมีจิตใจคุณพี่หนูก็เซนซิทีฟอย่าด่าหนูเยอะหนูสำนึกผิดไม่ทันพี่แต่ถ้าใครอวยหนูเดี๋ยวหนูส่งของไปสมนาคุณแล้วอย่างนี้ล่าสุดโอนเงินครบหรือยังกับการที่บอกว่าใครกดไลค์กดแชร์แคปมาคือหนูอ่ะก็ไม่คิดว่ายอดอินบ็อกซ์อ่ะมันจะ
เยอะขนาด800 100คน800คน800คนหนูโอนไปประมาณ100กว่าคนคนละกี่บาทก็หลักร้อยแม่แต่คือล่าสุดก็คือหนูบอกพี่ผู้จัดการว่าคือมันขึ้นว่าเงินในบัญชีไม่พอทำยังไงไปหางานมาแล้วคนก็เข้าดอมหนูมาจากมีหลักร้อยตอนนี้300กว่าแล้วจ้ะแต่400ไม่ใช่เขามาตามนะเขามาตามเงินหนูโอ้โหหนูเหนื่อยมากแม่คืออย่าเพิ่งตามเดี๋ยวขอทำงานก่อนถ้าหนูมีเงินหนูแบ่งพวกพี่แน่นอนแต่พวกพี่ต้องช่วยหนูแชร์ก่อนคือสัญญาว่าใครที่แชร์ให้เรายังไงเดี๋ยวเราเคลียร์ให้แน่นอนหนูก็ไม่คิดว่าจะแชร์ไป800คนขนาดนั้นบางคนส่งมาว่าแชร์ตนเฟซโดนบล็อกแล้วขายของไม่ได้ค่ะคนลำบากกูอีกทัวร์เฮ้ยหนูต้องขอโทษด้วยนะคะพี่แต่แฟนนางงามหลายคนก็ชื่นชมเรานะตรงที่แบบว่าเราเป็นคนชัดเจนดีคือแบบว่าสายเปย์อะไรอย่างนี้เลยจริงหนูก็ว่าหนูทำถึงดูแคมเปญนะถ้าหนูไม่มงหนูก็จะงงอยู่ไม่มีหรอกหนูว่าพี่กระเทยเขาก็ด่าหนูเล่นๆจริงๆพี่กระเทยรักหนูเชื่อเหอะหนูว่าลูกรักกระเทยเพราะว่ากระเทยเลี้ยงหนูมาคำพูดคำจาหนูกระเทย 100% เห็นว่าอะไรบ้างที่เขามาด่าเราโอ๊ยหนูไม่ค่อยมองหรอกหนูก็เลื่อนๆผ่านพี่กระเทยสนุกหนูก็สนุกหนูก็ม้วนๆใจจอยแต่ว่ารู้เลยว่ากระเทยเลี้ยงเพราะว่าหนูอะกระเทยเลี้ยงมาจริงๆแสดงว่าด่ามาเถอะรับได้ก็รับได้แต่ว่าป่วยบ้างก็ดีเนาะคือจะด่าอะไรกันทุกวันพี่ก็เถอะคืออย่าเมายาคุมซีอยาเดียวที่ต้องกินคือนาฟเอ็ดแมทเดี๋ยวส่งให้กินฟรีอวยก่อนอวยก่อนกินเพื่ออะไรนะกินเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรมัน LS ค่ะหันไปข้างหลังเป็นสปอนนะคะป้ายอันที่3นะคะไม่ค่ะ L ก็คือ L มันจะมาเท่ากับไหลได้ยังไงคะพี่เอาจริงเธอไม่กลัวดราม่าหรอเธอเป็นทั้งสปอนเวทีแล้วก็เกิดเข้ารอบออดิชั่นไปด้วยอย่างเงี้ยไม่เพราะว่าหนูสวยเหรอรวยมากคือเรามีความสามารถหนูมีความสามารถหนูหาเงินได้หนูมีเงินส่งตัวเองประกวดหนูมีเงินสปอนให้เวทีทีเนี้ย PD เวทีก็ต้องคิดแล้วว่าอุ๊ยอีนี่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนทำไมมีอีนี่มาได้1ในล้านเท่านั้นต้องคิดแล้วนะแม่มอฟินดูคลิปนี้เราต้องคิดโชคดีสระบุรีใช่ไหมหนูว่าสระบุรีโชคดีแต่ถ้าหนูไม่มองปีนี้คือเป็นความโชคดีของจังหวัดอื่นจ้าเพราะว่าหนูลงไปเยอะคือก็แทบไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ไหนจะโอนให้พี่ๆกระเทยที่ช่วยหนูแชร์อีกเนาะมาเอาถ้าได้มงก็ดีอ่ะแม่ก็สปอนส่งตัวเองขนาดเนี้ยไปเรียนเดินขนาดนั้นน่ะโอ้โหก็ต้องมีมงให้หนูมั้ยก็ต้องให้หนูจับมือมั้ยจับมือใครก็ได้ก็จับได้เหมือนกันไม่ติดจับมือไว้แล้วไปด้วยกันก็ได้เอ้ยแล้วอยากรู้ว่าวันนี้จะมาอยากจะแบบเตรียมตัวยังไงไม่เตรียมตัวเพราะว่าบอลรู้อยู่แล้วว่าหนูขายของดีเพราะหนูเคยขายของให้บอลค่ะสปอนเซอร์เมย์ใหญ่เลยไหมก็อยู่ที่บอลละค่ะถ้าบอลชูดหนูก็พร้อมสปอนแต่ว่าเดี๋ยวหนูขอไปหาเงินก่อนนะคะลูกค้าอย่าตีของกลับมานะคะหนูอยากไปเวใหญ่ขอบคุณค่ะ